สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับพลอยสายกันอีกแล้วนะคะพลอยสายเนี่ยจะมารีวิวของที่ตอนนี้เนี่ยตื่นเต้นอยู่นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนี่ค่ะ Forest Bow นะคะเป็นที่กันคิ้วรูปแบบใหม่สำหรับเจ้า Forest Bow ที่พลอยจะมารีวิววันนี้นะคะคือว่าเราเห็นจากโฆษณานะคะทีวีซีนจากต่างประเทศนะคะและที่สำคัญก็คือมี beauty blogger นะคะของต่างชาติเนี่ยเขาเอามารีวิวกันนะทำให้เราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนใจอยู่แล้วเพราะเราเนี่ยเป็นคนที่ขนคิ้วดกดำแล้วก็ขนคิ้วเยอะมากๆเลยนะคะเขาได้มีการไว้คิ้วมาถึง2วีคนะคะเพื่อจะมาทำการทดสอบเพื่อนๆดูกันค่ะตัวแท่งนะคะนี่เลยเป็นอย่างนี้นะคะพลอยเลือกสีขาวอะตอนนั้นที่เขาเปิดพีรู้สึกจะมีสีชมพูกับอะไรไม่รู้แล้วก็รู้สึกว่าสีขาวสีขาวที่มันตัดกับโรสโกอย่างเงี้ยมันสวยดีก็เลยเลือกสีขาวมานะคะเปิดมานะคะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนหัวปากกาหัวยางลบที่ไม่ได้มีใบมีดออกมาเลยอ่ะนางไม่ได้มีใบมีดออกมาเลยเวลาเปิดนะคะก็ปึ๊บกดขึ้นโอ้โหเสียงค่อนข้างที่จะมีความน่ากลัวนะแต่ก็แล้วก็จริงๆนะก็จะมีไฟตรงนี้ด้วยอ่ะไฟตรงไอ้ขาวๆตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปลองใช้ Forest Bow ตัวนี้ดูนะคะว่าจะสามารถกำจัดขนคิ้วรกๆของเราเนี่ยได้หรือเปล่าเขียนคิ้วกำหนดโครงคิ้วเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้กันคิ้วได้ง่ายขึ้นนะคะนี่แล้วก็เพื่อนจะค่อยๆลากจากกลางคิ้วนะคะไปหางคิ้วเห็นแล้วนะโอเคการที่เราจะการคิ้วเนี่ยเราต้องวาดคิ้วให้เข้มไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้เห็นขอบคิ้วที่ชัดเจนของเรานะคะว่าเราต้องการตรงไหนไม่ต้องการตรงไหนเนาะเดี๋ยวพี่สายจะไปวาดอีกข้างนึงเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาให้ดูกันจ้ะโอเคกลับมาแล้วนะคะไปวาดคิ้วมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มใช้ตัว Forest Bow กันเลยดีกว่านะคะนี่เปิดขึ้นมาขนคิ้วพี่สายนะคะที่เกิดออกมานะคะขออนุญาตใช้กระจกเริ่มกันเลยนะคะข้างที่ทำแล้วนะคะแล้วก็ข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ได้กันนะคะหลังจากที่ใช้ Forest Bow ไปแล้วนะคะนี่มันเนียนเรียบเลยเพื่อนคือเวลาเอานิ้วจับอ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบผิวเหมือนแบบมันเรียบอะค่ะมันเหมือนกับไม่ได้มีขนไร้ขนอะไรมาแบบนี่เลยนะคะก็เหมาะกับคนที่เดินทางบ่อยแล้วก็ไม่มีเวลาในการกันคิ้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันสามารถใช้โดยที่แบบเราไม่ใช้กระจกเลยก็ได้เฮ้ยอาจจะดูน่ากลัวแต่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคือใช้โดยที่ไม่ใช้กระจกหมายความว่าเรารู้ว่ามันมีขนขึ้นแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะที่มันเกินขอบคิ้วเราอ่ะเราก็แค่แบบอย่างเงี้ย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 ให้บอกว่ามันไม่รกนะคะก็ถือว่าเลิศมากๆเลยนะคะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็ประมาณปากกา3แท่งอ่ะมันก็ถ้าเราใช้เป็นแบบใบมีดขนนกปกติใช่ป่ะก็คือต้องดึงให้ตึงถ้าดึงไม่ตึงปึ๊บปะเลือดออกเหมือนเดิมนะคะถามถึงการเรียบเนียนขนาดนั้นของเส้นขนนะคะพลอยก็จะพูดว่าพลอยชอบความเรียบเนียนหลังจากการใช้แบบใบมีดที่เป็นขนนกมากกว่าเพราะว่ามันจะแบบสะอาดกริบไปเลยอะแต่อันเนี้ยมันก็ยังจะมีขนแบบเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นว่ามันยังมีแบบเส้นแบบเล็กๆ เลยแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหากับการที่เราเขียนคิ้วหรือว่าทำอะไรต่อไปกับคิ้วนะคะไม่แสบไม่เจ็บเพราะว่าหลังจากที่พลอยแบบวาดแล้วก็แบบกันไปเนี่ยพลอยก็เอารีมูเวอร์นะคะเช็ดลงไปไม่รู้สึกแสบเลยแต่ถ้าปกติเราใช้ใบมีดเนี่ยมันจะรู้สึกแสบเนาะวันนี้ก็ถือเป็นแบบรีวิวสนุกๆเนาะที่แบบมาเมามอยกันแล้วก็มาทดลองใช้นะคะ Forest Bow นะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของพลอยในการการคิ้วแล้วก็เพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยได้รู้จักตัวนี้นะคะก็มาทดลองให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างยังไงแล้วเนี่ยใครอยากให้พลอยรีวิวอะไรทดลองอะไรเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้ข้างล่างนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกันในแฟนเพจได้ด้วยเนาะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า
อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องบอยใสด้วยนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆเลยนะคะสัญญาว่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะมีอะไรก็สามารถติดชมได้ข้างล่างนะคะวันนี้บอยใสขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ